กระเป๋าที่เราจะถักวันนี้นะคะมาจากดอกเดซี่ต่อดอกจากวิดีโอครั้งก่อนนะคะเข็มนุดีก็ใช้เหมือนเดิมคือ4.25นะคะแล้วก็นี่เป็นดอกเดซี่ต่อดอกจากวิดีโอครั้งก่อนก็นุดีเนี่ยก็จะถักเหมือนกันนะคะนี่นะนุดีก็ถักได้แล้วถึงชั้นของดอกแล้วที่นี้เนี่ยจะมาถักในส่วนของขอบสี่เหลี่ยมก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะ จากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมก็คือว่าถักเข้าไปนะคะในกลีบดอกเข้าไปแบบนี้เลยถักหนึ่งห่วงโซ่ขึ้นมาทีนี้ก็ถักลายถักทีนะคะลงไปทั้งหมด3ามหลักเหมือนในวิดีโอที่เราถักดอกเดซี่ต่อดอกเลยนะคะลายถักทีสามหลักแล้วนะคะใน ช่องว่างแรกจากนั้นในช่องว่างที่สองนะคะลายถักทีสามหลักเช่นกันนะคะ3มหลักทีทีนี้เนี่ยมาถัดมาก็จะเป็นพอหนึ่งคอหลักที่1น,นะคะแล้วก็หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามจากนั้นเราจะเปลี่ยนหนึ่งห่วงโซ่ของเรานะคะเป็นการเชื่อมต่อ สำหรับกลุ่มดอกแบบนี้นะคะจะไม่ถักหนึ่งห่วงโซ่แต่จะเป็นการเลื่อนห่วงกับกลุ่มดอกอีกกลุ่มของเรานี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นซ้ำพอหนึ่งคอทั้งหมดสามหลักลงไปในจุดเดิมเมื่อได้สามหลักแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนห่วงนะคะที่กลุ่มนี้ เพื่อเป็นการต่อดอกของเรานูดีก็จะสอดเข้าไปในช่องว่างนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นก็จะถักลายถักทีนะคะในช่องว่างถัดไปของดอกเดซี่นี่นะคะลายถักทีสามหลักจากนั้นก็จะเลื่อนห่วงไปที่อีกดอกหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อเป็นการเชื่อมต่อดอกนะคะ เลื่อนห่วงจากนั้นก็ลายถักทีสามหลักในช่องว่างถัดไประหว่างกลีบดอกลายถักทีหลักที่สามแล้วก็กลับมาที่อีกดอกหนึ่งนี่นะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะแล้วก็ในอีกถัดมานี่เป็นพอหนึ่งคอสามหลักนะคะ ถักพอหนึ่งคอสามหลักในช่องว่างถัดมาเราก็ไม่ถักหนึ่งห่วงโซ่เหมือนเดิมแต่จะถักเลื่อนห่วงที่มุมนี่นะคะก็เลื่อนห่วงที่มุมเราก็ทีนี้ก็ซ้ำพอหนึ่งคอนะคะสามหลักลงไปนะ นี่นะคะก็เป็นการต่อดอกระหว่างดอกนะคะก็จากนั้นเนี่ยนุดีจะวางให้ดูก็คือเราต่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนี่คือสองดอกแรกนะคะที่นุดีต่อกันก็ถักให้เสร็จจบดอกแบบนี้นะคะวิธีการถักก็อยู่ในวิดีโอดอกเดซี่ต่อดอกนะคะนี่นะคะก็เป็นการให้ดูวิธีการต่อของนุดีเนี่ยนุดีก็ถักนะคะต่อทั้งหมดด้านละสิบแปดดอกนะคะ ด้านนี้มีทั้งหมด18ดดอกนะคะเราก็อีกด้านหนึ่งนุดีก็ต่อเหมือนกันก็คือสิบแปดดอกนี่นะคะอันนี้เนี่ยนุดีใช้เตารีดไอน้ํารีดเรียบร้อยก็จะดูแบบว่าเรียบมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนต่อมันจะมีรอยนูน,น,นบ้างนุดีก็เลยรียดให้มันดูสวยขึ้นก่อนที่จะถักเป็นตัวกระเป๋าอีกทีหนึง่งเราก็อนนี้เนี่ยนุดีถักเป็นฐานของกระเป๋านะคะ นูดีถักโดยการกะประมาณห่วงโซ่นะคะให้ได้สองดอกนี้นะคะก็กะประมาณห่วงโซ่ให้ได้สองดอกแล้วก็ถักนะคะความยาวให้ได้ทั้งหมดสี่ดอกนี่นะคะของนูดียังไม่ถึงเนาะประมาณสามดอกครึ่งก็จะถักมาให้ถึงสี่ดอกนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นูดีถักแล้ว ความยาวเท่า4ดอกแล้วก็กว้างเท่า2ดอกนี่นะคะเพื่อที่จะเป็นฐานกระเป๋าของนุดีนะคะเมื่อทุกคนถักได้ตามเหมือนนูดีแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาขึ้นทรงกระเป๋ากันนะคะจะมาต่อจากที่เราจบแถวุท้ายไปก็คือนุดีจะถักคอท้อนะคะซ้ำลงไปนะหนึ่งหลักเพื่อที่จะสร้างมุมแล้วก็ซ้ำหลักที่สองลงไปนะคะ ทั้งหมดในมุมของเราจะมี3ามหลักคอทอจากนั้นถักคอทอหหลักต่อหนึ่งห่วงหนึ่งห่วงในที่นี้คือห่วงระหว่างแถวนะคะให้เราถักรอบชิ้นงานนะคะโดยที่ในมุมเนี่ยเราจะถัก3หลักคอทอนะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนรอบนะคะถึงมุมที่1ตรงนี้แล้วก็มาถึงมุมที่2นี่นะคะจากนั้นนุดีก็ถัก ในมุมที่3มเราก็มาจบที่มุมเริ่มต้นมีอยู่แล้วนะคะ1หลักคอทอนุดีก็จะทักซ้ำลงไปแค่2หลักคอทอนะคะเมื่อได้สหลักแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงโดยการสอดเข้าไปแค่1เส้นด้านหลังนะคะ เราก็เลื่อนห่วงขึ้นมาเลยจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักคล้องแค่เส้นหลังแบบนี้เหมือนกันทีนี้ก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงค่ะคล้องแค่เส้นหลังแบบนี้นะนี่นะคะคล้องแค่เส้นหลังแล้วก็ถักคอทอหนึ่งหลักถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้รอบแถวนะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวนะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกโดยการสอดเข้าไปสองเส้นเลย ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ําเข้าไปหนึ่งหลักคอทอนะคะจากนั้นก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงโดยการสอดเข้าไปสองเส้นเลยนะคะจะไม่มีการสอดหนึ่งเส้นเหมือนแถวเมื่อกี้แล้วนะก็ให้เราถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปรอบแถวเช่นกันนะคะโดยที่เราจะถักทั้งหมดห้าแถวนะคะโดยตอนนี้เนี่ยเราจะนับเป็นแถวที่สองแล้วเราก็จะถักไปถึงแถวที่ห้านะคะ นี่นะคะของนุดีก็ทั้งหมดห้าแถวแล้วนะคะห้าแถวแล้วก็จะได้ทรงฐานกระเป๋าแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อแถวโดวยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่แรกเลยก็นุดีจะจบอยู่ที่ห้าแถวนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานแล้วก็ให้เราดึงปลายไหมาย,ย,ยาวๆค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการเย็บ รอบกระเป๋าของเรานี่นะคะรอบฐานใบนี้นะกับตัวกระเป๋าของเราก็ุ้งดีจะเหลือไว้ยาวประมาณนี้นะคะสังเกตก็จะยาวนิดนึงนะแล้วก็ุ้ดดีจะใช้เข็มสอยสำหรับไหมพรมนะคะเย็บติดตัวฐานของเราลงไปในกระเป๋าแบบนี้ก็คือด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเย็บกับสี่ดอกตรงนี้ นี่นะคะเย็บเรียบร้อยสี่ดอกแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็น2ดอกนี่นะคะก็จะออกมาทรงประมาณนี้นี่นะคะนุดีเย็บเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยนุดีจะมาต่อที่ในส่วนของด้านบนกระเป๋านะคะอันนี้นุดีจะให้เป็นด้านหลังนะก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มโดยที่นุดีจะเริ่มตรงกลางดอกแบบนี้นะคะ ก็จะถักเข้าไปนี่นะคะ1ห่วงโซ่ต่อเข้าไปเลยกับชิ้นงานของเราถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็นุดีจะซ้ําคอทอลงไป1หลักก็ถักคอทอหหลักต่อ1ห่วงไปนะคะนี่นะคะก็มาถึงมุมนะ หลักสุดท้ายของมุมนู่นดีจะรวบก็คือสอดเข้าไปในมุมของดอกสีเขียวตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปในมุมของดอกสีขาวตรงนี้นะคะสามเส้นบนเข็มก็รวบไหมพรมผ่านทั้งสามเส้นนี่นะคะเป็นการรวบมุมจากนั้นเนี่ยหลักแรกนะคะของกลุ่มสีขาวก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปปกติเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้นุดีก็ถักมาจนหลักสุดท้ายนะคะของแถวเพื่อที่ว่านุดีจะเชื่อมต่อแถวนะคะในหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นเนี่ยถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วซ้ำคอทอลงไปหนึ่งหลักทีนี้ก็นุดีจะถักคอทอนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้จบในแถวที่สองเหมือนกันนะคะ ก็ให้เราถักทั้งหมดหแถวนะคะคอทอหกแถวตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่หกนะคะก็นุดีจะเชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็นุดีจะดึงไหมยาวๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บปลายไหมก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะตัดไหมทีนี้ก็แค่เก็บปลายไหมนะคะ ในส่วนของสายกระเป๋านะคะนุดีจะมีวิธีถักอยู่แล้วอีกวิดีโอหนึ่งนะคะนุดีจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายของวิดีโอนะคะก็ให้เราถักทั้งหมดสองเส้นนะคะแล้วก็เย็บติดเข้าไปในตัวกระเป๋าแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็ให้เราใส่สายกระเป๋านะคะที่ดอกที่สองกับดอกที่ห้านี่นะคะเพราะว่าข้างหน้าทั้งหมดเราจะมีหกดอกเราก็จะใส่ที่ดอกสองกับดอก ให้เหมือนกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นขนาดที่พอดีกับตัวกระเป๋าของเรานะคะใครที่หักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะ